โอเคนะฮะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Love A Channel อีกแล้วนะวันนี้กับมากับเกรม Exhaust Hero นั่นเองนะฮะเพิ่งเปิดตัวไปในประเทศไทยนะฮะแล้วก็หลายๆประเทศเลยและแน่นอนนะฮะมาพร้อมกับภาษาไทยเต็มแม็กเลยคุณผู้ชมไม่ต้องปวดหัวกับภาษาเกาหลีที่ทำให้เราไม่เข้าใจสกิลอีกต่อไปนะฮะหลังจากนี้เราก็จะเล่นได้อย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็สามารถที่จะสนุกไปกับเกมนี้ได้อย่างเต็มแม็กเลยแล้ววันนี้นะฮะผมก็จะมาคลี่ปมปัญหากับคำว่าฮีโร่ที่มีออร่านะฮะคืออะไรนะฮะก็คือจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจเลยนะฮะหลายๆคนเนี่ยโอ้โหมีฮีโร่ออร่าแต่ไม่รู้นะฮะว่ามันยังมีความสามารถแฝงนะฮะทำให้เพื่อนร่วมทีมนี่เก่งขึ้นกว่าเดิมได้อีกถ้าเราจับคู่มันได้พอดีตรงมงเหม็งนะฮะนะฮะเราก็ต้องเข้าไปดูเลยนะฮะว่าฮีโร่ออร่าเนี่ยมันคืออะไรมันดียังไงแล้วมันมีตัวไหนบ้างที่มันมีออร่านั่นเองนะฮะจริงๆออร่าเนี่ยฮีโร่ออร่ามันก็คือ passive skill หนึ่งนะฮะของฮีโร่ซึ่งพิเศษกว่าตัวอื่นตรงที่มันจะบัฟหรือมันจะเป็นดีบัฟให้กับศัตรูทุกตัวโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยยืนเท่ๆอยู่ในแมปก็พอนะฮะเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยสำหรับฮีโร่ตัวแรกชื่อว่ากาฟนะฮะไอ้ลุงกาฟหัวขาวหนวดขาวนี่นั่นเองนะฮะมันมีดียังไงนะฮะฮีโร่ของเขาเนี่ยก็จะมีบัฟพาสซีฟปกติอยู่แล้วนะฮะแต่คุณผู้ชมสังเกตที่พาสซีฟด้านล่างสุดนะเขียนว่าบัญชาการนะฮะซึ่งพาสซีฟนี้นะฮะจะสร้างเครื่องหมายบัญชาการนะฮะเพิ่มพลังป้องกันและพลังชีวิตมากขึ้น 20% ให้แก่พันธมิตรที่มีพลังชีวิตสูงสุดน้อยกว่าตัวเองหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันเอาตัวเนี้ยไปยืนในทีมนะฮะเพื่อนร่วมทีมที่มีเลือดสูงมากแต่ไม่สูงเท่ากับลุงกราฟนะฮะก็คือต่ำกว่าลุงกราฟจะได้บัฟนะฮะเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน 20% ทันทีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยยืนเท่ก็ได้บัฟไปเลยนะโอ้โหโคตรเท่เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีพลังสูงสุดเยอะกว่าเขานะฮะก็คือไม่ได้บัฟหนีไปนะฮะนะอย่ามาแกร่งกว่าฉันนะฮะซึ่งนอกจากนั้นยังไม่พอมันก็มีฮีโร่บางตัวที่ถ้าเกิดได้บัฟนี้ไปแล้วมันเจ๋งกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะก็คือตัวแรกไอ้ลุงลัดลี่ดาบซามูไรผิวดำนี่นั่นเองนะฮะลุงลัดลี่มันมีดียังไงเมื่อมันได้บัฟบัญชาการนะฮะก็คือเมื่อไปเป็นลูกน้องของไอ้ลุงกราฟในสนามนะฮะอยู่ในฝั่งเดียวกันกับลุงกราฟนะครับจะได้บัฟบัญชาการเมื่อตัวเองใช้สกิลที่1นะฮะไอ้สกิลที่1จะทำความเสียหายนะปกติเลยนอกจากนั้นนะฮะจะมอบบาเรีย 51% ของพลังชีวิตสูงสุดของตนเองนะฮะให้กับพันธมิตรในทีม1ลายนาน12เปอร์ไอ12เทิร์นโอ้โหนาน12เทิร์นเลยนะคุณผู้ชมและนอกจากนั้นนะฮะเมื่อโดนตีแตกไปก่อนมันก็แตกนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่แตกมันอยู่ที่12เทิร์นนะฮะนอกจากนั้นเมื่อใช้สกิลที่2นะฮะเมื่อใช้ไปแล้วนะฮะจะสร้างบาเรียนะคะ73% ของพลังชีวิตสูงสุดของตนเองให้กับพันธมิตร1รายนาน13เทิร์นนะฮะหรือว่าจะโดนตีแตกไปก่อนนะฮะซึ่งเยอะมากๆถ้าเกิดว่าลุงลัดลี่มีเลือดอยู่หมื่นหนึ่งนะฮะจะสร้างบาเรียที่เป็นโล่เลือดเนี่ย 7,300 แต้มทันทีให้กับเพื่อนร่วมทีม1คนนะฮะโอ้โหโคตรขี้โกงเลยแล้วมันตีแรงอยู่ด้วยนะลุงลัดลี่นะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าถึกโคตรนะฮะเมื่อได้รับบัฟของไอ้ลุงกราฟนะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะเมื่อไอ้ลุงการ์ดนะฮะลงในสนามแล้วเราดันมีไอ้ลุงนี่นะฮะวาลาไอ้ลุงวาลาตาเดียวนะฮะโอ้ยแป๊บนึงนะลุงวาลาตาเดียวนะคุณผู้ชมได้อยู่ร่วมทีมกับลุงการ์ดนะครับเขาก็จะได้บัฟพิเศษทันทีชื่อว่าบัฟเพชฌฆาตซึ่งไอ้บัฟเพชฌฆาตนะฮะจะเกิดขึ้นได้ไม่ออโต้นะในนี้มันจะไม่เขียนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ถ้าเกิดว่าเราไปใช้เนี่ยมันก็แค่โจมตีปกตินะฮะไม่มีผลด้านล่างอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับลุงกราฟปุ๊บจะได้บัฟเพชฌฆาตขึ้นมาทันทีนะฮะหากเป้าหมายเนี่ยตายด้วยสกิลนี้นะฮะสกิลที่1นะฮะจะได้พันธมิตรจะได้รับมานะเพิ่มทันที2หน่วยนอกจากนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเป้าหมายมันไม่ตายนะฮะมันจะโดนพลังมันจะโดนบัฟเพชฌฆาตติดหัวนะฮะเป็นดีบัฟนะฮะทำให้ตนเองนะฮะทำให้ฝั่งตรงข้ามที่ติดดีบัฟเนี่ยโดนลดพลังโจมตีลงทันที 20% มีผลทั้งสกิล1แล้วก็สกิล2นะฮะเป็นบัฟเดียวกันไม่ว่าจะใช้สกิลไหนถ้ามีไอ้ลุงกราฟอยู่ผลเพชฌฆาตจะเกิดขึ้นทันทีไม่ว่าเขาจะตายหรือว่าไม่ตายนะฮะโอ้โห
โหดสุดๆไปเลยนะสำหรับฮีโร่ตัวแรกสำหรับลุงกัฟมาต่อมานะฮะตัวที่2ไม่พูดนะบันเพลงนะฮะกับเรเชลนะฮะโอ้โหพ่อหนุ่มไลออนของเรานี่เองมันโคตรเท่เลยนะฮะมันมีออร่าเหมือนกันนะฮะออร่าของเขาก็มีชื่อว่าเสียขวัญนั่นเองนะไอออร่าตัวนี้มันมีดียังไงก็คือถ้าตนเองนะฮะมีพลังโจมตีที่สูงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยพลังโจมตีเนี่ยต่ำกว่านะฮะเออพลังโจมตีต่ำกว่าเรเชลนะฮะจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟลบค่าการหลบหลีกลง50หน่วยนะฮะแล้วก็ลดพลังป้องกันทันที 20% โดยที่ยืนเท่ๆก็พอนะฮะเรียกได้ว่าลงไปแล้วก็ข่มขวัญศัตรูไปแล้วนะโอ้โหโดนลดพลังป้องกัน 20% โดยที่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะแถมลดค่าหลบหลีกด้วยนะตัวไหนที่มีดอชเยอะๆเนี่ยโอ้โหซวยเลยนะฮะเจอไอ้เรเชลเข้าไปนอกจากนั้นนะฮะเมื่อเรเชลไปจับคู่กับเชียงคานนะฮะนี่นะฮะเชียงคานมันชื่อเซียคานนะผมชอบเรียกเชียงคานรู้ทำไมนะฮะสำหรับเชียงคานนะฮะไอเซียคานนี่นั่นเองมาอยู่คู่กับเรเชลสกิลของเขานะฮะทั้ง2สกิลเลยนะฮะจะออโตเมติกโจมตีติดคริ 100% นะฮะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดติดคริ 100% ทันทีแม่เจ้าคือใช้สกิลอะไรก็ตามนะ2สกิลที่เป็นสกิลกดใช้คือติดคริทันที 100% โอ้โหโคตรโหดนะฮะใส่คริเดเมจกันกระจุยเลยไม่ต้องออกคริเลยนะเพิ่มพลังโจมตีกับคริเดเมจอย่างเดียวเลยนะถ้ามีจับคู่กับเรเชลโหเกรียนไปเลยนะแล้วก็อีกตัวต่อมานะฮะซึ่งเป็นตัวที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับบาต้านะฮะเออหรือบาลาก้านั่นเองนะฮะในภาษาอังกฤษนะฮะไอตัวนี้นะฮะเมื่อได้อยู่กับทีมเรเชลนะฮะนี่จะได้บัฟนี่นะฮะชื่อว่าปล้นเออถ้าเกิดศัตรูเนี่ยติดสถานะเสียขวัญ นะครับเขาจะใช้สกิล1เนี่ยขโมยมานา1แต้มทันทีแล้วก็เอาไอ้มานาที่ขโมยไปมอบให้กับพันธมิตร2แต้มโอ้โหอย่างเกียร์นะฮะให้กับแถวหลังนะเออคือไปขโมยมานาคือศัตรูเนี่ยกำลังสะสมมานานะฮะหายไป1แต้มไม่พอไปเพิ่มให้กับฝั่งตัวเองอีก2แต้มโคตรเกรียนเลยนะสำหรับตัวนี้นะฮะบาต้าแล้วก็สกิลนี้นะฮะปล้นเหมือนกันเออเหมือนกันเลยนะฮะมีผลทั้ง2สกิลเลยคือโคตรเกียนเลยนะคือแบบใช้ที่2สกิลทีนี้เพื่อนเนี่ยมานานี้ได้4แต้มเลยนะโอ้โคตรโกงเลยนะฮะเมื่อคู่กับเรเชลนะฮะแล้วก็มาดูฮีโร่ออร่าตัวที่3นะฮะอย่าลืมนะตัวที่3แล้วบาโทรี่นะฮะบาโทรี่เออฮีโร่ผู้หญิงนะฮะตัวนี้นะฮะมันมีดียังไงนะฮะก็คือเรียบง่ายมากเลยนะฮะบัฟของเขาออร่าของเขาคือสงบนิ่งก็คือถ้าเกิดว่าพันธมิตรในทีมทั้งทีมนะฮะหรือว่าตัวเขาเองนะฮะจะตายนะฮะจะไม่ตายงงก็คือถ้าเกิดว่าโดนพลังโจมตีแบบแรงมากจนตัวเองเนี่ยต้องตายนะฮะเลือดเหลือศูนย์นะฮะมันจะยังไม่ตายได้1ครั้งนั่นเองหรือว่าบัฟกันตายนั่นเองนะฮะคือจริงๆต้องตายแต่ยังไม่ตายได้1ครั้งนะฮะทั้งทีมเออนี่คือง่ายมากเลยนะฮะแล้วมันไปจับคู่กับตัวไหนแล้วมันเวิร์กบ้างอ่ะตัวแรกเลยนะฮะชื่อเลล่าน้องสาวตาเดียวยิงธนูนั่นเองนะฮะตัวนี้นะฮะเมื่อได้บัฟสงบนิ่งของบาโทรี่เข้าไปนะฮะนี่จะได้บัฟพิเศษชื่อว่ากัดขึ้นมานะฮะหากตัวเองนะฮะได้ถูกทำเครื่องหมายสงบนิ่งก็คือได้บัฟของบาโทรี่นะฮะจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมของสกิลนี้ทันที 50% นะฮะตามนะฮะฟังดีๆฮะตามหน่วยมานาของศัตรูโอ้โหก็คือถ้าเกิดมันศัตรูมีมานาอยู่5แต้มโดนสกิลนี้เข้าไปผมบอกเลยนะฮะแต้มหนึ่งใน 50% 2แต้ม 100% 3แต้ม 150% 4แต้ม 200% และ5แต้มเพิ่มไปอีกเป็น 250% ขี้แตกไส้แตกลูกตาถลนเลยนะฮะแล้วก็นี่เหมือนกันนะสำหรับสกิลที่2นะฮะแล้วมันเพิ่มเหมือนกันนะฮะเพิ่ม 50% ของมานานะฮะแล้วที่สำคัญคือโดนทั้งทีมด้วยโอ้ my goodness นะฮะคือใครสะสมมานาเยอะๆแล้วโดนสกิลนี้เข้าไปโหไส้แตกเลยนะฮะถ้าเขามาคู่กับบาทูรี่แรงแบบเอ้าอยู่ดีๆก็แรงเลยอะโดยไม่ต้องทำอะไรไม่มีอะไรมากันนะฮะแล้วต่อไปนะฮะบาทูรี่คู่กับใครคู่กับฮีโร่ที่ชื่อว่าภาษาไทยนี่อย่างฮาเลยนะฮะภาษาไทยเขาชื่อว่าอูรูมุตอูรูมุตนะฮะเดี๋ยวผมหาก่อนอูรูมุตอูรูมุตอูรูมุต
โอ้ยหายากเหลือเกินนี่นะฮะไอปีศาจนี่นั่นเองอูรุมุตนะฮะเป็นฮีโร่ที่หน้าตาไม่ค่อยน่าเล่นแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะเล่นมันนะฮะแต่เมื่อมันได้บัฟสงบนิ่งเข้าไปนะฮะหรือออร่าสงบนิ่งนะฮะจะทำให้สกิลของเขานะฮะทำลายหินผู้พิทักษ์ของศัตรู3ก้อนนะฮะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเบรกศัตรูทีเดียว3ก้อนเลยนะฮะปกติเวลาเราใช้สกิล1ครั้งเนี่ยจะเบรกศัตรูได้1ก้อนนะฮะจะเบรกศัตรูได้1ก้อนถ้าศัตรูมันมีเนี่ย3ก้อนนะฮะลูกพี่แกกดเบรกไปทีเดียวนะฮะถ้าแสงเนี่ยทีเดียว3ก้อนเอ้ยถ้าอะไรนะถ้าเทาใช่ป่ะถ้าเทาถ้ากงจักรเนี่ยกดไปทีเดียว3ก้อนเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าพูดยังไงดีติดเบรกกันรัวๆเนี่ยง่ายๆเลยนะฮะเพียงแค่อยู่กับฮีโร่ที่มีออร่าสำหรับตัวที่4นะฮะตะลุงใส่แว่นตาเดียวเกมนี้มันชอบทำอะไรตาเดียวเนาะมันเป็นอะไรกับตาข้างนึงรู้สึกว่าหลายคนมากที่จะตาเดียวนะฮะก็นี่นะฮะลุงชูราเคนนะฮะซูราเคนนะฮะออร่าของพี่แกนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเป็นชื่อว่าโหความหวาดกลัวแห่งห้วงลึกชื่ออย่างมหาโหดนะฮะเมื่อถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยพลังป้องกันต่ำกว่าตนเองนะฮะจะติดดีบัฟนี้ทันทีนะฮะเมื่อจบเธอนะฮะหากพลังชีวิตของเป้าหมายเนี่ยต่ำกว่า 10% นะฮะจะสร้างความเสียหาย 65% ไปยังทุกแถวนะฮะที่ไอฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยมันอยู่หมายความว่าถ้าเกิดว่าศัตรูนะฮะเลือดต่ำกว่า 10% อยู่1ตัวนะฮะอยู่ดีๆนะฮะจบเทิร์นปุ๊บไอฮีโร่ตัวนั้นโดนพลังโจมตีจากไหนก็ไม่รู้ 65% เลยแล้วก็ดันไปแบ่งเพื่อนที่อยู่ข้างๆตัวเองด้วยนะฮะเกรียนสุดๆเลยนะฮะสำหรับบัฟนี้นะฮะโอ้โหความโหดความหวาดกลัวแห่งห้วงลึกนะฮะแล้วก็ว่าเขาไปจับคู่กับใครอ่ะไปจับคู่กับเรล่านะฮะไม่ใช่ไปจับคู่กับวาเลนติน่าวาเลนติน่าคือใครไอชื่อยาวๆเดี๋ยวผมหาก่อนวาเลนติน่านี่นะฮะวาเลนติน่านี่นะฮะจับคู่กับวาเลนติน่าแล้วดียังไงนะฮะจับคู่กับวาเลนติน่านะฮะเมื่อกดใช้สกิลทั้ง2สกิลนะจะทำการเผาไหม้มานานะฮะชื่อบัฟโหดมากชื่อบัฟว่าดูถูกนะฮะเผาไหม้มานา10หน่วยนะฮะคืออะไรเผาไหม้มานา10หน่วยคืออะไรก็คือมันจะเผามานาไปทันที10หน่วยนะฮะของฝั่งตรงข้ามนะฮะคุณผู้ชมคือแห้งไปเลยนะฮะทั้ง2สกิลเลยนะคุณผู้ชมนี่สกิล2ก็ได้บัฟนี้เหมือนกันนะฮะโอ้โหอย่างเกรียนเลยนะฮะและนอกจากนั้นยังไปคู่กับร้อยได้ด้วยนะฮะพ่อหนุ่มถือแมวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่คู่กับไอ้ลุงชูราเคนนี้นะฮะก็จะได้บัฟที่มีชื่อว่าทำลายตัวเองมันทำลายตัวเองยังไงนะเมื่อก็คือเมื่อเราใช้สกิลนี้เข้าไปนะใส่ศัตรูเนี่ยปกติเนี่ยมันจะฟื้นฟูไม่ได้12เทิร์นอยู่แล้วใช่ปะพอไปอยู่กับลุงนี้นะฮะจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องอีก 45% ทุกเทิร์นนาน5เทิร์นนะก็เหมือนติดพิษนั่นเองนะฮะอยู่ดีๆก็โดนเดเมจเรื่อยๆนะฮะ5เทิร์น 45% ความแรงนะฮะแล้วก็สำหรับสกิลที่2นะฮะเหมือนกันนะฮะแต่มันโดนกับศัตรูทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหาย 26% ทุกเทิร์นนาน5เทิร์นนะก็ทำให้พี่แกเนี่ยมีความโหดขึ้นมีเดเมจที่มากขึ้นนะฮะนี่จบไปแล้วสำหรับฮีโร่ตัวที่4ที่มีออร่าแล้วสำหรับฮีโร่ตัวสุดท้ายนะที่มีออร่ามีชื่อว่าจินายหรือว่าเจโนโตมกิโมโนสีแดงนั่นเองนะซึ่งเป็นฮีโร่ที่ผมได้ดราฟต์ไว้อยู่ในทีมอยู่แล้วผมก็ชอบมากนะเพราะว่าคู่ของเขาเนี่ยมันเท่จริงๆแต่เราไปดูออร่าของเขาก่อนนะฮะออร่าของเขามีชื่อว่าไรมอนไอไรมอนเนี่ยมันดียังไงนะฮะก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยเจ๊ไปยืนสวยๆนะฮะถ้าเกิดว่าพลังโจมตีศัตรูเนี่ยต่ำกว่าตัวเองนะฮะจะโดนดีบัฟลดความเร็วโจมตีศัตรูลง30หน่วยทันทีเอ้าอยู่ดีๆก็สโลว์ซะงั้นนะฮะศัตรูเนี่ยอยู่ดีๆก็โดนสโลว์แล้วอินฟินิตี้นะออร่าผมบอกเลยนะออร่าเวลาโดนอยู่กับใครก็ตามจะไม่มีเทิร์นนะครับมันจะอยู่ตลอดกาลเลยนะสำหรับออร่าโคจิโกงแล้วมันมีดียังไงลดความเร็วโจมตีศัตรูแล้วมันดียังไงนะฮะเมื่อไปคู่กับนี้ลูกพี่จินนะฮะของผมรีมา2วันเพื่อเอาตัวนี้เท่านั้นตัวอื่นผมไม่เล่นเลยมันถามว่ามันเก่งไหมมันไม่เก่งแต่มันเท่แค่นั้นเองนะคือเวลาที่จินนะฮะเขาใช้สกิลที่1หรือสกิลที่2นะฮะถ้าเกิดศัตรูติดออร่าของเจจินายนะฮะจะทำให้สกิลที่1กับสกิลที่2เนี่ย
ใช้ไปปุ๊บศัตรูติดใบ้ทันทีนะฮะคือติดใบ้เลย 100% นะฮะแต่ว่าจินเนี่ยเขาโจมตีแค่เป้าเดียวเพราะงั้นก็ติดใบ้ทันที3เทิร์นสำหรับสกิลแรกและสกิลที่2นะฮะติดใบ้ทันที4เทิร์นโอ้โหใบ้ไปเลยครับแต่ว่าใบ้แค่ตัวเดียวแต่ประเด็นคือจินเนี่ยมันใช้มานาแค่เนี่ยนะสกิล1ใช้1สกิลที่2ใช้2แค่นี้เองโอ้โหโคตรสปีดนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่สปีดสูงที่สุดในเกมนะฮะอันนี้115นะฮะสปีดเริ่มต้นสูงสุดในเกมนะครับ115มากันต่อนะฮะนี่นะฮะไปคู่กับตัวนี้เลยนะฮะเชลล่าเชลล่าคือใครเชลล่าคือน้องที่นี่มีนะฮะตุ๊กตุ่นอยู่ข้างหลังนะหรือว่าตุ๊กตาหุ่นเชิดอยู่ในร่มนั่นเองนะฮะสำหรับน้องนี้นะฮะเมื่อได้บัฟของเจจีไนเข้าไปนะฮะจะไม่มีอะไรเลยสำหรับสกิล1แล้วก็สกิลแพสซีฟแต่จะไม่มีผลกับสกิลที่2นะฮะสกิลนี้นะฮะจะได้บัฟเห็นภาพหลอนนะฮะคือเมื่อใช้สกิลนี้ศัตรูที่ติดบัฟดีบัฟนะฮะต้องมนจะลดอัตราการแม่นยำลง 30% 30หน่วยนะฮะนาน4เทิร์นคือแค่นี้ แค่ลดความแม่นยำลงแค่นั้นนะฮะแต่ไม่ได้ทำให้ศัตรูเนี่ยติดตาบอดหรือว่าคือมันลดลงแม่นยำ 30% มันก็ถามว่าเยอะไหมเยอะนะฮะแต่มันน้อยไปอ่ะสกิลที่2ก็ไม่ได้บัฟอะไรเลยนะฮะก็เลยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะถ้าไปคู่กันแต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมถ้าอยากเล่นก็ได้นะฮะเพราะว่ามันตีสกิลหมู่ก็วันนี้นะฮะก็น่าจะเคลียร์กระจ่างกันไปแล้วนะฮะจบกันไปสำหรับฮีโร่ที่มีออร่า5ตัวในเกมนะตอนนี้นะคุณผู้ชมไม่รวมนะครับไม่รวมไอ้พวกชุดคอสตูมที่มันเป็นเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะเฟกเกอร์นะฮะยังไม่รวมนะฮะนับเฉพาะฮีโร่ที่มีออร่าเพียวๆเลย5ตัวโอเคยังไงก็คงได้ความรู้หรือว่าได้ข้อมูลกันไปเพิ่มเติมนะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเล่นใหม่นะฮะยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะ Faras A Channel แน่นอนนะฮะจะทำคลิปเอาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆเสมอๆเลยนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็พักผ่อนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีๆด้วยนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ